สวัสดีครับท่านทั้งหลายวันนี้ผมจะมากล่าวถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานั่นก็คือความกลัวมนุษยชาติทั้งหลายล้วนติดอยู่ในความกลัวดังนั้นทุกคนจึงแสวงหาสิ่งที่จะคลายความกลัวทั้งหลายท่านที่รักทั้งหลายครับปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยคนส่วนใหญ่นั้นติดอยู่ในความกลัวแม้ว่าเราจะมีหลักการที่ปฏิบัติในชีวิตตามความเชื่อก็ตามแต่ความกลัวนั้นก็ไม่ได้หายไปท่านที่รักทั้งหลายครับสิ่งนั้นคือปัญหาที่ติดอยู่ในทุกสังคมของมนุษยชาติเรื่อยมาดังนั้นปัญหาในเรื่องความกลัวจึงเป็นปัญหาร่วมที่มนุษยชาติจะต้องร่วมมือกันแก้ไขท่านที่รักทั้งหลายครับเมื่อเราค้นพบความแท้จริงของชีวิตความกลัวทั้งหลายที่ติดตัวมาในอดีตก็จะหายไปมนุษยชาติจะร่วมปิติยินดีกับความแท้จริงซึ่งในศาสนาต่างๆกล่าวถึงยุคใหม่ยุคที่มนุษยชาติจะเอาชนะความกลัวและมีชีวิตรุ่งเรืองร่วมกันตลอดไปนั่นคือเส้นทางของชีวิตซึ่งถูกกำหนดเอาไว้เมื่อมนุษย์เข้าใจมูลฐานของชีวิตเหมือนกันแล้วทุกคนสามารถที่จะเอาชนะความกลัวและเข้าใจชีวิตของตัวเองอย่างชัดเจนโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆที่สำคัญที่สุดมนุษยชาติจะเข้าใจมูลฐานของชีวิตตรงกันท่านที่รักทั้งหลายครับทั้งปัญหาส่วนตัวและปัญหาส่วนรวมจะได้รับการแก้ไขเมื่อมนุษยชาติเข้าใจความแท้จริงของชีวิตที่เสมอกันแล้วในตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาการศึกษาในเรื่องของชีวิตของมนุษย์นั้นได้พัฒนาก้าวหน้าไปมากซึ่งหมายความว่าในที่สุดแล้วมนุษยชาติจะเข้าใจความแท้จริงของชีวิตในประเด็นเดียวกันไม่ว่าทุกคนจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตามเมื่อความแท้จริงถูกเปิดเผยแล้วมนุษยชาติจะจำนนต่อความแท้จริงเหล่านั้นดังนั้นในศาสนาต่างๆจึงกล่าวถึงยุคต่อไปยุคที่มนุษยชาติจะไปสู่ความสิวิไลซึ่งมนุษยชาติจะเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ของชีวิตที่เสมอกันระเบียบกฎเกณฑ์ของชีวิตนั้นเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ของเอกภพซึ่งเหมือนกันถ้าหากเราเข้าใจมูลฐานเหล่านี้เหมือนกันแล้วทุกคนก็จะจำนนต่อความแท้จริงมนุษยชาติจะมีพฤติกรรมซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักซึ่งกันและกันเสมือนเป็นพี่น้องนั่นคือช่วงเวลาที่มนุษยชาติรอคอยมาแสนนานและแล้วทุกคนก็จะครอบครองความแท้จริงเหล่านั้นร่วมกันเมื่อมนุษยชาติไปถึงความแท้จริงเหล่านี้แล้วทุกคนก็จะได้รับอิสรภาพที่แท้จริงหมายความว่ามันจะไม่มีใครมาคอยพร่ำสอนเราซึ่งทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ชีวิตของตัวเองได้ด้วยตัวเองจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ก็คือเรามาจากพ่อแม่ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ถ้าเราเข้าใจลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ที่ได้สร้างพ่อแม่ของเราขึ้นมาเราก็จะเข้าใจธาตุแท้ของชีวิตของเราแท้จริงแล้วธาตุแท้ของชีวิตนั้นเริ่มต้นขึ้นจากอนุภาคมูลฐานซึ่งเป็นพื้นฐานของสิ่งทั้งมวลอนุภาคมูลฐานนั้นเขียนเป็นฐานสี่ตำแหน่งได้ดังนี้ฐานสี่ตำแหน่งตำแหน่งแรกก็คือนิวเคลียสตำแหน่งที่สองก็คือโปรตอนตำแหน่งที่สามก็คือนิวตรอนและตำแหน่งสุดท้ายก็คืออิเล็กตรอนนี่คือหลักการแห่งการสร้างสรรค์ในฐานสี่ตำแหน่งนี้มันไม่ได้ดำรงอยู่แบบนั้นเท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นดำรงอยู่และทวีคูณภายใต้พลังงานมันจึงมีพลังงาน12ทิศทางระหว่างกันในฐาน4ตำแหน่งนี้ซึ่งเหมือนกับโครงสร้างฐาน4ตำแหน่งของครอบครัวนี้เราสามารถที่จะตัดสินความแท้จริงเหล่านี้โดยผ่านภาพเหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นมาบนพื้นฐานของลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ระหว่างชายกับหญิงข้อสรุปที่สำคัญก็คือ1ชีวิตนี้ประกอบกันขึ้นจากไข่และสเปิร์มที่มาจากคนสองคนที่มีขั้วต่างกันเป็นบวกเป็นลบเป็นชายและเป็นหญิงนี่คือเรื่องราวของการสร้างสรรค์เมื่อทุกคนเข้าใจความแท้จริงเหล่านี้เหมือนกันแล้ว
ุกคนก็จะได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริงขอบคุณมากครับ All peoples and all religions if you find someone be your spouse you should understand your basics which have the same and the difference between humans man woman all are born of father there is a father inside completely and mother this is miraculous everyone comes from the two sides are opposite and balance great amount equal the same conclusion use the same principle if this equation is absolute evolutionary theory is false this is where the great ancestors of all people are in common if all and every religion can be understood this pedigree model humanity will be rescued from all suffering immediately this is the solution to the problem of humanity the easiest please remember this model then everyone will discover true happiness together forever because everyone is born of the highest miracle like this we all have to be grateful from now all couples will have to live this is the first standard all peoples and all religions